การหมายเลข7พุทธวงศ์สาภักดีหมายเลข8แสงวิไลจันทศิริหมายเลข11รัศมีพระจันทาประจำในทุกๆอาทิตย์ที่ว่ามีการแข่งขันอยู่ทีละ2คู่ส่งของไปจากคันเลือกเอาทองไปที่โมดิโบเข้ากลางเดียโก้บิลลี่มาในเดียโก้โจตามาตินวางขึ้นหน้าเบียวตะโบเทิงบานครับในบานอยู่ที่รัศมีพระจันทาครับขึ้นมาที่รัศมีมาที่เดียโก้วางออกขัวมาต้าพิมพ์ทองครับขึ้นมาที่เดียโก้ให้ขึ้นหน้าเบียวตะเป็นทางด้านเดียโก้สุดบานที่เข้ามาแต่โบเทิงได้บานอยู่ที่แซมโอลิเวอร์แซมโอลิเวอร์มีเดียโก้โจต้ามาร์ตินเข้าไปช่วยตัดบานรัศมีแสงวิไลย้อนกลับคืนมาที่รัศมีพระจันทาจ่ายเข้ามาได้เดียโก้โจต้ามาร์ตินจังหวะจังหวะจ่ายเพื่อเข้ามาถึงคูทอนอันนี้ก็สุดที่จะป้องกันแล้วภูมิสาประตูแรงซักท้องเทพลอยสุดโตเนาะบินสุดโตแต่กระปัดพอถึงยอมพับว่าเดียโก้ซินวานี่ยิงได้สวยงามเดียโก้ไปออกมาต้าผู้ตัดสินให้เป็นบานใหม่ของทางสวรรค์ลิ้นไวเลยคือโยกเข้ามาบานยังถึงสกัดได้สกัดบานยังบ่คาดผู้ตัดบงหัวตั้งกลับลงมาเดียโก้เข่าซ้ายยิงน้ำหนักเบาทิศทางอาจจะได้เส้นกบประตูเริ่มต้นขึ้นเป็นทางด้านเบื้องของล้านสร้างได้เคลียร์บานเริ่มต้นการแข่งขันตอนนี้ได้บานอยู่ที่เดียโก้โจตามาตินวางอกซ้ายมาให้กับแสงวิไลแสงวิไลได้บานจะผ่านเข้าไปในบานสุดตอนนี้ได้บานเดียโก้โจตามาตินดีพิทักษ์ดีโก้ซินวาแสงวิไลตรงนี้ย้อนกับพื้นไปตั้งที่พุทธประสงค์เป็นบานเต้ขึ้นมาบานของสวรรค์โยนยาวขึ้นมาเนื้อก็ยังบอสับมาที่แสงวิไลหลายใจกลับเข้าไปในเดียโก้ขอลองยิงเบิ้งจักรบาทเต้ก็ยังไปเซิงโตลังซักโดนได้ดันขึ้นมาสูงมีโอกาสได้ยิงตีเปิดเกมขึ้นมาเกมบานลงได้ก็ยังเป็นของทางด้านสร้างออกขวาไปและไปถึงมีจองเลยหนึ่งยังบ่ยอมล่มฮักครับเข้ามาแล้วก็เอ้าจนได้5ประตูต่อ0โอ้สุดยอดจังหวะการโซโล่เดียวเข้ามาของทางแสงวิไลโอ้ประตูนี่เหลือกินเลยแสงวิไลพอเอาจักหนึ่งประตูต่อสู้ประตูทวิตของการแข่งขันบานเตลาวพรีเมียร์ลีกประจำในปีนี้ลมโตกวดบานพุทธศิลป์เตือน